พี่พิมพ์ทำแบบนี้กับทิมพิธาหลังกลับบ้านเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะสำหรับคุณทิมพิธาที่ล่าสุดได้เดินสายทั่วประเทศและได้มีโอกาสในการกลับบ้านจึงได้มีภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างพ่อและลูกโดยมีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงกลับมาบ้านเจอจดหมายบ่นแน่นอนบอกว่าฟันหนูหักซี่ที่8แล้วแต่พ่อไม่อยู่แล้วเอาฟันทิ้งใส่กล่องไว้ให้ซึ่งงานนี้ค่ะบรรดาแฟนคลับของน้องพี่พิมพ์นั้นต่างเอ็นดูในความน่ารักของ2พ่อลูกและได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆว่าขอบคุณน้องพี่พิมพ์คนเก่งที่ไม่งองแงกับคุณพ่อและคอยเป็นกำลังใจให้คุณพ่อให้คุณพ่อนั้นได้ทำเพื่ออีกหลายคนในประเทศนี้นะคะขอบคุณคุณทีมที่เสียสละหลายๆอย่างเพื่อพวกเราด้วยจากใจคนที่จะย้ายประเทศแต่ตอนนี้ลูกสาวก็ตัดสินใจเรียนต่อที่ไทยด้วยความหวังที่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและดีใจที่การเลือกตั้งครั้งแรกของลูกสาวได้เลือกพรรคก้าวไกลค่ะและยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะคะบอกให้น้องพี่พิมอดทนอีกสักนิดเดี๋ยวคุณพ่อทิมเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่หลังจากเลือกตั้งแล้วล่ะค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวของคุณทิมพิธามาณที่นี้ด้วยนะคะ